งานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสพทเปิดตัวภาพยนตร์สั้นส่งเสริมค่านิยมหลัก12ประการ12เรื่องค่ะโดยจะฉายให้ชมฟรีในวันที่6ธันวาคมนี้ทั่วประเทศค่ะ บอมหลวงบรรด,ดาเดชกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายกมลรอดคล้ายเลขาธิการสปทพร้อมผู้กํากับภาพยนตร์ชื่อดังและทีมนักสแสดงเปิดตัวภาพยนตร์สั้นส่งเสริมความดีค่านิยมหลัก12ประการผ่าน12เรื่อง12ผู้กํากับที่มีชื่อเสียงเช่นเรื่องในม่านหมอก เรื่องปริศนาวันล่าสัตว์และเรื่องเก้าเพื่อสร้างความดีเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา87พันษา5ธันวาคม2557าหสำหรับภาพยนตร์สั้นแต่ละเรื่องจะถ่ายทอดแนวคิดค่านิยม12ประการในแง่มุมต่างๆที่มีความหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาว,วชนและประชาชนนำไปปฏิบตัติโดยยึดมั่นในศิลธรรมความซื่อสัตย์สุจริตความสามัคคีมีระเบียบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละเรื่องมีความยาว10นาทีฉายให้ชมฟรีพร้อมกันทั่วประเทศวันที่6ธันวาคมนี้2รอบที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์37สาขาและรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีและดิจิตัลตลอดเดือนธันวาคมนี้